สวัสดีครับ Cycling Trader ครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยกันสบายๆนะครับเรื่องของเรื่องอย่างเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำคัญมากส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปั่นของพวกเรารวมถึงลดปัญหาลดอุบัติเหตุได้ถามว่าเพื่อนๆ เปลี่ยนยางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับแล้วอะไรเป็นปัจจัยที่เพื่อนๆคิดว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาลองเสนอไอเดียนะครับ4ข้อใหญ่ๆที่ช่วยในการตัดสินใจเรื่องของการเปลี่ยนยางอายุของยางเนี่ยอันนี้จริงๆดูด้วยตาเปล่าเหมือนยางรถยนต์ไม่ได้นะครับยางรถยนต์เนี่ยเขาจะมีบอกข้างๆเลยว่าเขาผลิตสัปดาห์ที่เท่าไหร่ปีอะไรยางจักรยานครับกับยางรถยนต์เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คืออายุการใช้งานเขาจะประมาณ3ปีนับจากวันที่ผลิตก็คือ3ปี3ปีครึ่งอ่ะพอได้นะครับทำไมเราถึงมากำหนดที่อายุของยางยางถูกผลิตออกมาแล้วเนี่ยใช้งานไปสักพักหรือไม่ใช้งานก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดความแข็งขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผลิตออกมายางจะมีเนื้อที่นิ่มแล้วก็พอใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งตั้งทิ้งไว้ก็ดีเนี่ยมันจะมีความแข็งขึ้นคุณสมบัติความเป็นยางคุณสมบัติที่เขาได้ถูกออกแบบมาเรื่องของการเกาะถนนก็ดีเรื่องของการกระจายน้ำเรื่องของการกระจายน้ำหนักต่างๆก็ดีเนี่ยมันจะหมดไปจะทำให้ยางไม่เกาะถนนแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งจักรยานเนี่ยเวลาเราปั่นไปเรื่อยๆส่วนมากเนี่ยเราปั่นคือเราปั่นตรงมากกว่าเฉียงใช่ไหมครับเราปั่นตรงๆไม่มากกว่าเราปั่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับไอ้โค้งเราก็มีโค้งแหละแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะปั่นตรงมากกว่าฉะนั้นตอนแรกเนี่ยยางที่ออกแบบมาเนี่ยเนื้อเขาจะโค้งโค้งกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวหน้ายางเขาจะเริ่มสึกมันจะทำให้เกิดขอบขึ้นนะครับขอบข้างๆถ้าเราลองไปจับยางที่เราปั่นดูสัก 4-5,000 โลเลยครับลองไปเอามือไปลูบดูเนี่ยมันจะเป็นสันๆขึ้นมานะครับนั่นคือหน้ายางเนี่ยมันสึกหลอไปก็คือใช้ยางมานานปั่นระยะทางรวมไกลๆหน้ายางมันก็จะมีขอบขึ้นมาก็คือมันกินหน้ายางไปนะครับอันนั้นก็คือถ้ามันเริ่มกินหน้ายางไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยก็ให้เราสังเกตได้ว่ามันน่าจะใกล้ถึงอายุแล้วล่ะมันจะมีสันขึ้นมาใกล้ถึงอายุการเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับนั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่3เนี่ยจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมจากข้อที่2นะครับจากที่ตะกี้ที่คือบอกหน้ายางมาเริ่มเป็นเหลี่ยมๆนะครับที่เราจับดูเป็นสันได้มันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือตัวยางเองเนี่ยรถไบค์หลายๆรุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีทุกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ผมใช้อยู่อย่างคอนติอัลต้าสปอร์ตเลยนะครับเขาจะมีจุดบอกความตื้นลึกของยางนะครับจะเป็นจุด2จุดอยู่นะครับถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วยางไอ้ตรงจุดตัวเนี้ยมันเริ่มจากที่มันเป็นรูหลุมลึกๆอยู่2จุดเนี้ยมันเริ่มตื้นลงตื้นลงตื้นลงเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าหน้ายางมันเริ่มหมดแล้วถ้ามันตื้นจนแทบไม่ถึงไม่กลายหลุมหายไปเลยอะไรแบบเนี้ยก็แสดงว่ามันคงใช้ไม่ได้แล้วครับอันนั้นคือมันจะถึงยางในแล้วอันนั้นก็คงอันตรายแล้วครับอันนั้นก็คือเป็นตัวบอกลักษณะของยางว่ายางยังมีความหนาของเนื้อยางอยู่มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายข้อ4นี้ก็เป็นเรื่องของบาดแผลต่างๆถึงแม้เราจะซื้อมาเพียงแค่วันเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปโดนอะไรกรีดบาดนะครับเป็นรอยแผลขึ้นมาเนี่ยให้สังเกตดูว่ารอยแผลตัวเนี้ยมันมีความลึกมากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีความลึกก็คือเปลี่ยนดีกว่าพวกนี้อันตรายมากรอยแผลรอยแก้วรอยตะปูบาดหรืออะไรต่างๆที่เป็นรอยบาดนะครับไม่ใช่รอยแตกแรงงานรอยแตกแรงงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของอายุของยางในข้อที่1ที่ผมได้บอกเมื่อไปเรื่องของอายุของยางพวกนั้นจะแตกแรงงานมีขอบเส้นนั่นคือข้อที่1แต่ข้อที่4นี่คือรอยแผลล้วนๆเลยรอยแผลจากการปั่นพวกนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราควรจะเปลี่ยนยางได้แล้วเข้าใจว่าจริงๆยางเนี่ยเส้นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าแพงมากก็แค่ไหนที่ผมเคยใช้ก็ประมาณ1,000 กว่าบาท1,500อะไรเนี่ยครับ
ยางเส้นละ 1,500 นะครับแต่ชีวิตเรามีค่ามากกว่าเส้นละ 1,500 นะครับนั้นคือถ้าเพื่อนๆรักในการปั่นเพื่อนๆต้องรู้จักดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยด้วยเพื่อคนข้างหลังด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้สำคัญมากคือเราคิดแต่สนุกคิดแต่ประหยัดแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากความไม่พร้อมของยานไม่ใช่ฝีมือไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นเรื่องของความไม่พร้อมสกิลเราสูงมากแต่รถไม่พร้อมจักรยานไม่พร้อมยางไม่พร้อมแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องบาดเจ็บหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับคนข้างหลังด้วยอย่าลืมให้คิดถึงข้อนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากนี้นะครับฝากช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสคริงเทรดเดอร์ครับนักปั่นชอบเทรดครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปดีๆนำเสนอให้ชมกันเรื่อยๆครับขอบคุณครับ